เฮลโหลสวัสดีค่ะสาวๆ สายฝอทุกคนลุคนี้เนี่ยจะเป็นลุคปังๆแบบสาวฝรั่งใน Instagram นะคะแต่ว่าไม่ง้อรองพื้นด้วยรับรองชีวิตของสาวๆจะง่ายขึ้นเยอะเลยแต่ยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกหลังการทาครีมนะคะเราก็จะใช้น้ำแร่ฉีดพรมทั่วใบหน้าและลำคอค่ะฉีดตัวพับให้ชุ่มหมาดๆด้วยน้ำแร่ค่ะใช้พับหมาดๆปาดแป้ง Q Place Ivory Snow ขึ้นมานะคะแล้วกดทั่วใบหน้าและลำคอค่ะค่อยๆกดเบาๆนะคะให้เนียนเรียบเสมอกันวิธีนี้จะทำให้แป้งของเราเนี่ยติดแน่นทนทานตลอดทั้งวันค่ะนอกจากควบคุมความมันแล้วยังให้ texture Lugo Glow ที่เหมาะกับเทรนด์สาวฝรั่งตอนนี้มากๆเลยค่ะแถมยังไม่มันเยิ้มอีกด้วยเสร็จแล้วเราก็จะใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาลเข้มนะคะทาฐานใต้คิ้วปลายคิ้วแล้วก็ด้านบนคิ้วนะคะก็คือทาเป็นบริเวณกรอบคิ้วเพื่อเสริมให้คิ้วของเราเด่นขึ้นมาค่ะส่วนใครที่อยากเปลี่ยนรูปทรงคิ้วให้ดูคมขึ้นเป็นฝรั่งขึ้นก็สามารถทำได้ในขั้นตอนนี้เลยค่ะก็คือวาดรูปทรงคิ้วขึ้นใหม่ให้ดูเป็นฝรั่งได้เลยค่ะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลเข้มกับแปรงหัวตัดระบายตามรูปทรงคิ้วสีเข้มเนี่ยระบายตั้งแต่กลางจนถึงปลายคิ้วเท่านั้นค่ะใช้สีน้ำตาลอ่อนลงมาหน่อยนะคะระบายจากหัวคิ้วไปจนถึงกลางคิ้วค่ะให้ดูเบลนด์กันทำให้คิ้วดูมีมิติมากขึ้นค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้สีน้ำตาลกลางอ่อนๆ นะไล่ด่างตามแบบในคลิปได้เลยค่ะเสร็จแล้วเราก็ใช้ฟองน้ำเบลนด์ให้เนียนเรียบเสมอกันค่ะต่อด้วยการปัดคิ้วนะคะนุ่นจะใช้ที่ปัดคิ้วสีน้ำตาลเข้มนะส่วนการเชดดิ้งเพื่อคอนทัวร์ให้หน้าดูเล็กนะคะจะทำแบบหนักหน่วงด้วยสีน้ำตาลนะคะไม่อมแดงหรือว่าอมส้มจนเกินไปนะคะเราจะใช้สีน้ำตาลกลางนะคอนทัวร์ตามแบบในคลิปได้เลยค่ะเราจะใช้อายแชโดว์สีน้ำตาลอ่อนนะคะขัดเบ้าตาค่ะสำหรับคนตาเล็กหรือว่ามีตาชั้นเดียวนะคะเราก็ใช้นิ้วกดบริเวณกระดูกตรงเบ้าตานะคะแล้วก็ระบายตามแนวเบ้าตาของเราได้เลยค่ะต่อด้วยการใช้สีน้ำตาลเข้มขึ้นนะคะขัดให้เข้มตั้งแต่กลางดวงตาถึงปลายหางตาแบบในคลิปค่ะปัดบรัชออนด้วยสีส้มอมน้ำตาลค่ะซึ่งลักษณะการปัดเราจะปัดบริเวณข้างแก้มนะคะเพราะว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะปัดบริเวณข้างๆถ้าเป็นหน้าแก้มเนี่ยจะเป็นสไตล์เกาหลีมากกว่าค่ะหลังจากนั้นก็สามารถเขียนอายไลเนอร์ให้พุ่งปรี๊ดไปได้เลยตามความสมัครใจค่ะความยาวก็แล้วแต่เราชอบนะคะส่วนใครที่เป็นมือใหม่ไม่ถนัดการเขียนอายไลเนอร์พุ่งๆก็สามารถใช้สกอตเทปติดแผลช่วยได้ค่ะหลังจากนั้นก็ทาอินไลเนอร์ทั่วเปลือกตาด้านบนแล้วก็ปลายตาล่างตั้งแต่กลางตาดำไปจนถึงหางตาค่ะติดขนตาฟูๆสักครู่หนึ่งเพื่อเพิ่มความกลมโตและความเฉียวให้กับดวงตาค่ะปัดมาสคาร่าได้เลยค่ะทั้งขนตาบนและขนตาล่างส่วนสีลิปก็เลือกสีที่นูดๆอมน้ำตาลน้ำตาลที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้เป็นอันใช้ได้ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะเพิ่มความพุ่งให้ใบหน้านิดนึงนะคะด้วยไฮไลท์แบบแท่งนะหลังจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำเบลนให้กลืนไปกับผิวค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยได้รูปไปอัพ Instagram สวยๆเก๋ๆแนวฝรั่งกันแล้วนะคะใครที่แต่งตามลุคนี้จะไปลง Instagram เก๋ๆก็อย่าลืมแท็กมาให้นุ่นดูกันบ้างนะคะ IG NOBLUK นบลักค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ